การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับมองรอบทิศกระชับมิตรชุมชนนะครับตอนนี้นิกกี้อยู่ที่ไร่สับปะรดนะครับหรือว่าเมืองสับปะรดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งที่นี่นะครับมีพื้นที่การปลูกสับปะรดเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วต่อปีเนี่ยจะได้ผลผลิตนะครับ1ล้านตันเศษครับผมที่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นภายใต้การดูแลของสหกรณ์ชาวไร่สับปะรด300ยอดจำกัดมีเป้าหมายให้สมาชิกผลิตสับปะรดคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดโดยผ่านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบวัตถุประสงค์ในเรื่องของการที่จะให้เกษตรกรที่ปลูกสับปะรดสามารถผลิตสับปะรดที่ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเกษตรกรสามารถขายสับปะรดเข้าสู่ตลาดได้โดยตนเองแล้วก็ได้ราคาที่เป็นธรรมนะครับเพราะในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการรวมกลุ่มของสมาชิกในรูปแบบของกลุ่มที่เป็นประชาธิปไตยมีการบริหารจัดการในรูปแบบของการพัฒนาในเรื่องของการผลิตนะในเรื่องของการตลาดแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งในการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของครัวเรือนของสมาชิกตลอดจนความปลอดภัยในเรื่องของสินค้าที่ผลิตสู่ผู้บริโภคแน่นอนครับบอกหน่อยครับว่าที่อำเภอ300ยอดเนี่ยเราปลูกสับปะรดกันเยอะไหมครับพี่ครับจริงๆแล้วในจังหวัดประจวบเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกสับปะรดมากที่สุดของประเทศเขามีพื้นที่การเพาะปลูกประมาณ 600,000 ไร่ก็ผลผลิตรวมก็ปีหนึ่งประมาณ1ล้านกว่าตันเศษนะฮะส่วนในอำเภอของ300ยอดเองเนี่ยก็มีพื้นที่เพาะปลูกกับแสนไร่เหมือนกันเป็นแบบเหมือนเมืองสับปะรดเมืองใหม่ที่แบบเข้ามาแบบอลังการงานสร้างเลยอ่ะก็เขาบอกว่าประจวบเนี่ยเป็นเมืองหลวงของสับปะรดนะครับครับครับก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็เป็นพืชที่ทำรายได้ให้กับจังหวัดประจวบเป็นกอบเป็นกำเลยครับครับพี่แล้วอย่างนี้เราถือว่าเราจะตัดได้หรือยังครับพี่ครับครับจริงๆแล้วอันนี้อยู่ในช่วงที่เก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับอย่างที่นะครับนี่เก็บเกี่ยวได้แล้วหลังจากที่เราตัดสับปะรดแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเอาไปไหนต่อครับเพียงครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะส่งเข้าไปยังโรงงานเพราะสับปะรดส่วนใหญ่ที่ปลูกอยู่ในประจวบนะหรือในประเทศไทยเนี่ย คือ 90% นะเราจะส่งเข้าโรงงานแปรรูปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สับปะรดที่บรรจุกระป๋องหรือเป็นผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรดนะเพื่อการส่งออกไปยังตลาดโลกภายใต้การบริหารงานอย่างโปร่งใสผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการผลิตตามระบบการค้าที่เป็นธรรมทำให้ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดแฟร์เทรดได้รับตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานสินค้าแฟร์เทรดระดับสากลและสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดเข้มข้นไปจำหน่ายยังต่างประเทศทกสเรานี่เรามุ่งเน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรทีนี้ทกสเราก็มีบทบาทเข้าไปสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มก้อนเหล่านี้นะครับโดยเรามุ่งเน้นไปที่การเอาองค์ความรู้ไปให้กลุ่มการบริหารจัดการนะครับรวมถึงช่องทางการตลาดแต่สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดที่300ยอดแห่งนี้นะครับนับว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมีศักยภาพระดับแนวหน้าของประเทศไทยเราก็ว่าได้นะครับทางทกสเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับพวกเรายังไงบ้างครับจริงๆแล้วในส่วนของแฟร์เทรดเองนะฮะทกสก็จะเข้ามามีบทบาทในลักษณะของการแลกเปลี่ยนให้ความรู้กับในส่วนขององค์กรแต่ส่วนใหญ่ภารกิจหลักของทกสกับหน่วยงานของเราก็จะสนับสนุนในเรื่องของโครงการต่างๆเช่นโครงการยางพาราโครงการข้าวนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างนะครับที่สมาชิกในชุมชนเนี่ยช่วยกันสร้างผลผลิตนะครับจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและก็ต่างประเทศสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน
ากปมชีวิตจริงของนักสู้เจ้าของธุรกิจ SME ที่ไม่เคยหยุดฝันและพลิกวิกฤตชีวิตให้เป็นโอกาส SME Fighter ผมจะมาขอพรแม่ครับสำหรับผมการเดินทางคือโอกาสโอกาสที่จะทำให้ผมไม่ต้องจนอีกต่อไปHello. Have a drink, please. Would you like something? Coconut. Okay. ผมอาจจะเริ่มต้นจากศูนย์แต่สักวันมันต้องกลายเป็นสิบเจ๊ครับผมอยากจะหารายได้เสริมครับก็เลยอยากจะเป็นช่างถ่ายภาพครับผมเห็นกล้องเจ๊เยอะครับก็เลยจะมาขอยืมกล้องเจ๊ไปทำงานสักหน่อยผมโชคดีที่มีคนเข้าใจในสิ่งที่ผมเชื่อมั่นและอยากจะทำ1 2 3 4 5อันนี้ของเองแต่ว่ามันเยอะไปนะพี่ฮะเฮ้ยไม่ได้หรอกครึ่งๆทำงานมาเหนื่อยก็รับเงินเยอะวะธรรมดาเปลี่ยนท่าหน่อยครับเปลี่ยนแอคหน่อยโอเค1 2 3โอเคโอเคครับนี่เป็นค่าทริปถ่ายรูปนะคะมันเยอะไปปะครับอ๋อไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเชิญติดต่อรับรูปทางด้านนู้นนะครับค่ะขอบคุณนะคะดุลพอดีเฮียมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยนะคือช่วงนี้ที่ปางเนี่ยรายจ่ายค่อนข้างที่เยอะเฮียอยากจะขอเพิ่มจากดุลเป็น 50% ได้ไหมได้สิครับเฮียหาตังค์ได้วันนี้ 2,000 ผมแบ่งให้เฮีย 50% แล้วก็พร้อมกับโรงถ่ายรูปตรงนู้นน่ะที่ผมจะยกให้เฮียแต่ผมขอบอกเฮียไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยผมจะเปิดปางช้างเองแล้วลูกค้าส่วนหนึ่งที่ผมพามาที่เนี่ยผมจะพาไปที่ปางช้างของผมและต่อจากนี้ไปผมจะไม่มาทำงานที่นี่อีกผมลาเฮียเลยแล้วกันครับผมเชื่อว่าอุปสรรคที่เข้ามาก็เพื่อส่งสัญญาณให้เราพร้อมและที่จะก้าวไปสู่สิ่งใหม่แล้วที่ตรงนี้นะพี่จะสร้างมันเป็นปางช้างที่นี่แหละจะเป็นบ้านใหม่ของเราจอร์ดจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเราเว้ยพี่จะสร้างที่นี่ให้เป็นปางช้างที่ใหญ่ที่สุดที่ในที่เลยเว้ยที่นี่การเดินทางและโอกาสของผมกำลังจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงศาลาเนี้ยย้ายฝั่งนี้ทั้งหมดเลยพี่ดุลถ้าจะเกิดโรคระบาดในบ้านเราเนี่ยลูกค้าไม่มีเลยนะแล้วจะมาเกิดสึนามิอีกค่าใช้จ่ายก็เยอะไหนจะค่าอาหารเช้าพรุ่งนี้อีกอ่ะเราต้องลดพนักงานมั่งแล้วแหละมึงจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกวันที่กูทำที่นี่วันแรกนะเว้ยคนพรุ่งนี้เช้ากูก็อยู่ช่วยกูพี่พูดมาก็ถูกนะฉันก็เริ่มมาจากศูนย์เหมือนกันมางั้นฉันช่วยดุลเป็นยังไงบ้างลูกสวัสดีครับแม่กินข้าวกินปลาบ้างหรือยังครับกินข้าวแล้วครับแล้วตอนนี้สบายดีไหมอ๋อไม่มีอะไรแม่สบายดีแม่ได้ข่าวมาว่าช่วงนี้ธุรกิจลูกไม่ค่อยดีมีอะไรให้แม่ช่วยก็บอกเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับแม่ครับแค่นี้นะครับแม แม้วันนี้โอกาสของผมจะจางหายไปแต่ผมจะไม่มีวันกลับไปจนผมจะเอาโอกาสของผมกลับมาให้ได้เรารอดแล้วดีใจไหมน้ำหวานดีใจไหมแล้วหืมดีใจไหมเรารอดแล้วติดตามชมย้อนหลังและร่วมโหวตนักสู้ SME ได้ทาง facebook.com/smefighter หรือส่ง SMS มาที่หมายเลข415-5575ชิงรางวัลทองคำมูลค่า 100,000 บาทได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป